วิธีลดค่าน้ำตาลให้ต่ำกว่า100เนี่ยนะอย่างปลอดภัยด้วยนะมีอะไรบ้างข้อแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของการคุมอาหารในกลุ่มของแป้งและน้ำตาลงดของหวานนะคะเน้นเลยนะว่าห้ามอดนะคะแต่ให้ควบคุมนะกินน้อยเกินไปก็ไม่ได้นะคะเพราะการกินน้อยเกินไปแล้วคุณยังใช้พลังงานเท่าเดิมรวมถึงใช้พลังงานมากกว่าเดิมนะคะตรงนี้จะทำให้ร่างกายค่ะเขาเข้าใจผิดว่าเฮ้ยร่างกายกำลังขาดสารอาหารอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะปรับตัวทันทีเลยร่างกายของเราฉลาดมากนะคะเขาจะปรับตัวทันทีเลยแล้วลดระดับการเผาผลาญลงนะคะทำให้คุมอาหารเท่าไหร่ก็น้ำตาลไม่ลงน้ำหนักก็ไม่ลงนะคะวิธีการคุมอาหารข้อที่หนึ่งเลยคือต้องกินเป็นมื้อๆกินให้จบเป็นมื้อๆไม่กินระหว่างมื้อนะคะกินให้อิ่มด้วยเพื่อลดเลี่ยงการกินจุกกินจิบระหว่างมื้อนะคะและใน1วันนะคะให้เราจำกัดชั่วโมงในการทานอาหารนะต่อไปค่ะเราต้องลดข้าวแป้งลงครึ่งหนึ่งหันมาเน้นกินโปรตีนคุณภาพดีเพิ่มขึ้นโปรตีนคุณภาพดีนะคะในอาหารทั่วๆไปเนี่ยอยู่ในไหนบ้างในเนื้อปลาอยู่ในอกไก่นะคะและอยู่ในไข่ขาแบบนี้ทานได้เลยและให้เน้นกินผักผลไม้ที่ไม่หวานเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเพราะในผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะจะต้องหันมาเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยต่อไปค่ะให้เปลี่ยนข้าวขาวเป็นข้าวกล้องแต่ในผู้ป่วยโรคไตนะหลีกเลี่ยงการทานข้าวกล้องนะคะเพราะว่าจะทำส่งผลกระทบให้โพแทสเซียมในเลือดคุณสูงขึ้นได้นะคะต่อไปค่ะเราต้องลดการกินน้ำตาลด้วยนะคะลดการกินของหวานนั่นเองล่ะเน้นๆเลยนะคะแล้วก็เลี่ยงของทอดของมันทั้งหลายต้องไม่ทานนะคะข้อสุดท้ายนะคะในเรื่องของการคุมอาหารเนี่ยคุณจะต้องทานน้ำให้เพียงพอนะระดับน้ำที่เพียงพอต่อวันนะคะสำหรับร่างกายของแต่ละคนนะให้เอาน้ำหนักตัวเองนะคะคูณด้วย33ค่าที่ได้ออกมาจะเป็นปริมาณน้ำที่ควรกินต่อวันหน่วยเป็นมิลลิลิตรนะคะวิธีที่2ก็คือจะต้องออกกำลังกายเป็นประจำออกทั้งคาร์ดิโอและเวทเทรนนิ่งนะคะคาร์ดิโอก็คือการออกกำลังกายเสริมสร้างหัวใจให้แข็งแรงขึ้นนะจะเดินจะวิ่งจะว่ายน้ำจะอะไรก็ได้ให้แบบเลือดมันสูบฉีดนะคะส่วนเวทเทรนนิ่งนะคะก็คือการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านเนาะยกดัมเบลก็ได้นะคะให้คือให้กล้ามเนื้อเขาได้ใช้งานนั่นเองนะคะต่อไปวิธีที่3ค่ะคือควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติคือเท่าไหร่คะเอาเกณฑ์เบสิกไปก่อนเลยทำให้ได้นะคะก็คือผู้ชายค่ะให้เอาน้ำส่วนสูงนะคะลบด้วย100ผู้หญิงค่ะให้เอาส่วนสูงลบด้วย110หรือ105นะคะถ้าใครยังอายุประมาณ40 50แบบนี้นะคะให้ลบด้วย110ถ้า60ขึ้นไปให้ลบด้วย105ได้นะคะข้อ4ค่ะไม่สูบบุหรี่เพราะบุหรี่ทำอันตรายต่อหลอดเลือดนะคะแค่น้ำตาลสูงอย่างเดียวหลอดเลือดก็พังแล้วนะคะเราจะต้องไม่ซ้ำเติมหลอดเลือดต้องเลิกสูบบุหรี่นะคะและจะต้องไม่กินเหล้าเบียร์ด้วยเพราะเหล้าเบียร์นะคะก็ทำมาจากแป้งและน้ำตาลเนาะนอกจากนั้นนะคะเหล้าเบียร์ยังมีผลต่อการหลั่งของอินซูลินเนี่ยมันไปทำให้หลั่งน้อยลงทำให้เป็นไงคะน้ำตาลในเลือดก็สูงขึ้นนะคะข้อ5ค่ะจะต้องกินยานะคะหรือฉีดอินซูลินเนี่ยตามแผนการรักษาของคุณหมอนะคะอย่าหยุดยาเองอันตรายนะคะอย่าหยุดยาเองอันตรายแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องของน้ำตาลตกมากเกินไปนะคะหลังจากได้ปรับโดสยามาแล้วน้ำตาลตกเยอะเกินไปเนี่ยให้หาคุณหมอนะคะให้กลับไปหาคุณหมอเพื่ออาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโดสยาให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะข้อ6ค่ะจะต้องรักษาโรคอื่นๆร่วมด้วยนะคะโรคอื่นที่เป็นด้วยนั่นเองนะคะเช่นอะไรบ้างความดันไขมันนะคะและจะต้องรักษาเรื่องของโรคภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานด้วยจะต้องรักษานะคะเพราะว่ามันอันตรายมากนะไม่ว่าจะเป็นโรคของหัวใจสโตรกแผลติดเชื้อเรื้อรังแบบนี้นะคะเบาหวานขึ้นตาไตวายเรื้อรังนะคะรวมถึงดูแลสุขภาพตัวเองทั่วไปด้วยนะคะต้องดูแลสุขภาพเท้าให้ดีเพราะเสี่ยงมากๆนะที่จะทำให้เกิดการเบาหวานตัดขาได้จากการที่แผลติดเชื้อไม่หายสักทีข้อ7นะคะต้องพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรงนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการรักษาด้วยเพราะฉะนั้นต้องไปพบแพทย์ตามนัดนะคะเสมอและแพทย์อีกท่านหนึ่งที่ท่านต้องไปหาคือจักษุแพทย์นะต่อไปนะคะข้อที่8ค่ะให้มีเครื่องตรวจน้ำตาลติดไว้ที่บ้านนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะข้อ9ค่ะพลาดไม่ได้นะคะที่คุณต้องนอนหลับให้เพียงพอนะเรื่องนี้ละเลยไม่ได้นะคะและคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องของโรคเบาหวานให้ครบถ้วนด้วยเพื่อให้เราเนี่ยดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับข้อมูลดีๆในการดูแลหัวใจหรือถ้าอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพแอดไลน์มาคุยกับนี้ได้เลยค่ะ